ือนแมวสะดุ้งกันหมดเลยค่ะที่เราแผ่นดินไหวเหรอใช่เหตุการณ์เมื่อคืนเนี่ยคนส่วนใหญ่เขาไม่เคยเจอเขาก็ไม่คิดว่าจะเป็นแผ่นดินไหวครับก็คงจะบางคนก็บอกว่าขโมยขึ้นบ้านครับครับมันเสียงหลังคามันสั่นมันดังไงแล้วส่วนใหญ่แล้วมุ่งหน้าทางเหนือแล้วกลับรถมันก็จะดังครับก็คิดว่าบางคนก็โทรมาบอกว่าเฮ้ยขโมยขึ้นบ้านอะไรประมาณนี้ครับเพราะว่ามันไม่เคยเกิดขึ้นกับเราสักทีนึงไงครับแต่ตัวกำนันเองก็หลับผมรู้สองคนพวกบ้านถึงก็มันดังครึ่งดังแรงครับดังแรงเลยนะครับครับเออฮะเนี่ยบ้านเล้าหน่อยเลยเนี่ยครับเอาพาไปดูหน่อยสิบ้านปูนเนี่ยนะครับบ้านปูนเออครับนี่ห่างจากแผ่นล้อมนิดเดียวเองนี่สักประมาณ4โล4โลเองฮะโอ้ใกล้จุดศูนย์กลางเลยนะครับครับผมไม่หลับอ่ะเออฮะโอ้แรงมากครับครับมีแต่คนลุกมาดูว่ามีแต่คนลุกมาดูพวกบ้านทักบอกอย่าไปทักอ๋อเบี่ยงซ้ายเล็กน้อยอ๋อครับเห็นว่าทักพักเนี่ยครับสวัสดีครับขออนุญาตถ่ายรอยเล้าหน่อยนะครับนี่รอยเล้าอ๋อหน่อยนึงนะห้าหน่อยนึงป๊อปเนี่ยมาเนี่ยได้มีการรายงานไปยังให้ทุกพื้นที่ในจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยทุกอำเภอนะครับเร่งเรื่องของการตรวจสอบความเสียหายก่อนนะครับซึ่งก็จะรายงานเข้ามาภายใน10โมงวันนี้นะครับยืนยันเข้ามาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่ของอำเภอเมืองซึ่งเรามีเรื่องของอาคารต่างๆนะครับทางเทศบาลนครทางเทศบาลเมืองอรัญยิกนะครับเทศบาลนครพิษณุโลกทั้ง2แห่งนะครับเดี๋ยวคงจะมีการประมวลเรื่องของผลกระทบแต่ณขณะนี้นะครับเรื่องรายงานความเสียหายณขณะนี้ยังไม่มีรายงานเข้ามาครับแล้วก็ในส่วนของการเฝ้าระวังติดตามเนี่ยเราก็ติดตามดูเรื่องของ after shock แต่เท่าที่ทราบณขณะนี้ก็ยังไม่มีรายงานจากหน่วยวัดเรื่องของแผ่นดินไหวแจ้งเข้ามานะครับสิ่งที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการติดตามเรื่องของความเสียหายแล้วก็พยายามที่จะไม่ให้ประชาชนในพื้นที่ตื่นตระหนกนะครับ